นางเป็นทั้งรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ในตัวเดียวแพคเกจจิ้งก็คือล้ำเวอร์ใครเป็นคนที่ขี้เกียจหรือว่าต้องเดินทางบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวเฟซเพนตัวนี้มันตอบโจทย์มากจริงๆนะมันเบลอผิวจริงเบลอจนงงอะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเม Daily Cherie ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลุคใหม่ของดิฉันค่ะดิฉันเปลี่ยนลุคใหม่บ่อยใช่ไหมคะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่จะเปลี่ยนสีผมอะไรขนาดนี้เอาหน้าดิฉันก็เปลี่ยนมารับการทำคลิปนี้นั่นแหละเพราะว่าอยากจะกลับเข้าสู่ลุคที่มันแบบมั่นใจสดใสแล้วก็มีความ sophisticated เปรี้ยวซ่าอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราอยู่กับ M.A.C Cosmetics นั่นเองค่ะเป็นการแบบกลับมาเจอกันอีกครั้งของโมเมกับ M.A.C Cosmetics ค่ะคิดถึงมากเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานกับCosmetics อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณติดตามโมเมพาเพลินมานานๆค่ะจะทราบว่าตั้งแต่แรกที่ทำรายการเลยค่ะไอ้นู่นก็ M.A.C ไอ้นี่ก็ M.A.C ไอ้นั่นก็ M.A.C นะคะเพราะว่า M.A.C เนี่ยนะคะเขาเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่มานานมากแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ backstage beauty นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปดูแฟชั่นโชว์ต่างๆนะคะคุณก็จะเห็นเลยค่ะว่าแบบแต่งหน้าโดย M.A.C Cosmetics อะไรแบบนี้นะคะเขาอยากให้เราเนี่ยนะคะทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีความสามารถเป็นแบบ Pro Makeup Artist นะคะแต่ว่าสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของ M.A.C เนี่ยมาแต่งมาใช้ได้ในชีวิตจริงแล้วก็สามารถที่จะ achieve look ได้ทุกแบบนะคะคืออย่าไปคิดค่ะว่าการใช้ M.A.C เนี่ยต้องไปงานเท่านั้นหรือว่ารองพื้น M.A.C มันต้องหนาแน่เลยเพราะว่าใช้แต่งนางแบบใช้แต่งโชว์ใช้แต่งไปงานเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างสมองคุณใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์หลายสิ่งมากๆที่เป็นของใหม่จาก M.A.C นะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่ารองพื้นแล้วก็แป้งตัวใหม่ล่าสุดที่เรียกว่ามันจะทำให้คุณมอง M.A.C Cosmetics เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวชมได้ในคลิปวันนี้เลยนะคะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherie แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราทำให้หน้าของเรา flawless ขนาดนี้แต่ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ยังดูแบบเฮ้ยแต่งหน้าไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงด้วยของแค่ไม่กี่ชิ้นจาก M.A.C ค่ะพูดถึง M.A.C Cosmetics นะคะแน่นอนหลายๆคนก็จะนึกถึงสีสันนึกถึงคอลเลกชันพิเศษที่ออกบ่อยๆอู้หูสีปูดปิดปูดปาร์ตอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้านึกง่ายๆเวลาเรานึกถึง M.A.C เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมส่วนตัวดิฉันเลยคนนึงนึกถึงแป้งตลับดำของเขาค่ะที่ไม่เคยห่างหายจากชีวิตดิฉันไปไหนเลยตั้งแต่เริ่มใช้เขาค่ะสิ่งที่เปลี่ยนอย่างเดียวคือสีค่ะแล้วก็ใช้จนหมดก็เลยซื้อตลับใหม่เท่านั้นเองนะคะนี่คือ M.A.C Studio Fix Powder Foundation นั่นเองนะคะในกลุ่มของ Studio Fix ค่ะมันก็มีรองพื้นมีคอนซีลเลอร์มีแป้งมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของแบรนด์เพราะว่าแน่นอนนะคะเมคอัพเนี่ยเราว่าจริงๆแล้วสีสันมันมาทีหลังมันเริ่มจากการที่พื้นผิวโดยรวมของใบหน้าของเราเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอกันมีผืนผ้าใบที่พร้อมจะให้เราเติมสีลงไปว่าง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้น M.A.C เขาก็ให้ความใส่ใจมากๆค่ะกับเรื่องของผิวของเรานะคะเขาออกไลน์สกินแคร์มาเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นแล้วแหละนั่นก็คือไฮเปอร์เรียลนั่นเองนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเรายังมีรองพื้นตัวใหม่ซึ่งนางไม่ใช่รองพื้นอย่างเดียวค่ะนางเป็นทั้งรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ในตัวเดียวแพคเกจจิ้งก็คือล้ำเวอร์นะคะอันนี้คือ M.A.C Studio Fix Everywhere All Over Face Pen นั่นเองนะคะเรียกย่อๆว่าน้อง Face Pen กันละกันนะคะจะได้ไม่ต้องเรียกชื่อยาวจนเกินไปนะตัวนี้ค่ะเป็น 2-in-1 นะคะมาในแพคเกจจิ้งที่เหมือนเป็นปากกาแล้วเราก็สามารถที่จะคัสตอมไมซ์ปริมาณในการใช้เจ้าตัวรองพื้นคอนซีลเลอร์อันนี้ได้ตามต้องการเพราะแพคเกจจิ้งพิเศษอันนี้นั่นเองนะคะซึ่งมันสามารถทำได้หลายอย่างมากเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูตอนที่ใช้กับหน้าจริงๆนะคะว่าวิธีการใช้เจ้าตัว Face Pen ตัวนี้ตอนแรกหลายๆคนเห็นอาจจะแบบทำยังไงใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวใช้ให้ดูนะคะว่ามันทำยังไงให้เป็นได้ทั้งรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ในตัวเดียวที่แบบจบไม่ต้องทำอะไรมากมายพกไปไหนมาไหนสบายมากๆนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะแป้งที่คนทั้งหมู่บ้านรอคอยนะคะนั่นก็คือ M.A.C Studio Fix Pro Set Plus Blur Weightless Loose Powder นั่นเองนะคะเป็นแป้งตัวใหม่ล่าสุดจาก M.A.C ค่ะที่ออกมามีทั้งแบบสีนะคะแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นแป้งท็อปปิ้งนะคะเดี๋ยวจะอธิบายว่าแป้งท็อปปิ้งคืออะไรนะคะแล้วก็ตัวที่โมเมได้ใช้ก่อนใครเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่วางขายนะจะวางขายต้นเดือนพฤษภาคม คมนะคะนั่นก็คือเป็นสูตร translucent หรือว่าจะเรียกว่า transparent ก็ได้นั่นเองนะคะก็คือโปร่งแสงโปร่งไปหมดคือเห็นแต่สีรองพื้นแล้วก็ผิวสวยๆแต่ว่าช่วยคุมมันแล้วก็ทำให้รูขุมขนของเราดูเบลอด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้ใช้แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณเห็นเอฟเฟกต์ในกล้องแล้วคุณจะแบบ what อย่างนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเบลอจริงโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นกับเจ้าตัว face pen นะคะเราต้องเตรียมผิวของเราให้ดีก่อนค่ะหลายๆคนนะคะที่ดูคลิปแต่งหน้าของโมเมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสกินแคร์นานมากพี่เมื่อไหร่จะเข้าเรื่องแต่งหน้าสักทีนะคะจะบอกว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆไม่เตรียมผิวแล้วไปแต่งหน้าเลยเนี่ยนะคะโอกาสในการที่เมคอัพมันจะดูไม่สวยมันจะดูตกร่องบางส่วนมันจะดูแห้งบางส่วนมันจะดูมันดูไม่เกาะผิวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมผิวให้ดีมันก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดนะคะ M.A.C เขาออกไลน์ที่เป็นไลน์ Hyper Real นะคะที่เป็นสกินแคร์ออกมาค่ะตัวแรกที่เราจะใช้นะคะจะเป็นเซรั่มนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็คงความชุ่มชื้นได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ไม่ใช่แค่เป็นสกินแคร์สำหรับเมคอัพเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเซรั่มที่สามารถใช้ได้เช้าเย็นปกติเลยนะคะเพราะว่าเขามีการคิดค้นมาแล้วแหละว่าสิ่งนี้มันดีกับผิวของเรายังไงเรียกว่า Pro Power Infusion Matrix นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นส่วนประกอบที่ M.A.C เขาคิดค้นขึ้นมาสำหรับ Line Hyper Real Skin Care เลยนะคะ M.A.C เนี่ยเขาออกตัวแปรงที่เป็น Skin Care Brush มาด้วยนะคะเบอร์ 001 แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแปรงที่เกิดมาเพื่อลงสกินแคร์โดยเฉพาะเลยนะคะข้อดีของสิ่งนี้ก็คือว่ามันนุ่มมากเลยมันไม่เหมือนแปรงแต่งหน้าแล้วถามว่าทำไมเราจะต้องแบบใช้แปรงลงสกินแคร์ด้วยนะคะมันช่วยให้เราสามารถที่จะเกลี่ยสกินแคร์ได้แบบทั่วหน้าเท่าๆกันนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเราทาด้วยนิ้วมือมันอาจจะกองตรงนั้นเยอะกว่าตรงนี้ตรงนี้เยอะกว่าตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้เนี่ยมันจะสามารถเกลี่ยได้เหมือนแผ่ให้ทั่วหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยโมเมจะลงบริเวณที่มันมีความแห้งเป็นหลักของโมเมก็คือบริเวณแก้มเนาะจากนั้นเหลือเท่าไหร่นะคะเราก็ค่อยมาลงตรงบริเวณ T zone อะไรต่างๆนะคะก็2ปั๊มเราก็คิดว่ากำลังดีนะคะสกินแคร์ควรจะซึมแล้วก็เหลืออยู่ข้างบนผิวนิดหน่อยไม่เยอะจนเกินไปถ้ามันชุ่มโชกจนเกินไปอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่ารองพื้นจะไม่ติดนะจ๊ะแล้วก็เช็คนะคะด้วยหลังมือว่ามันมีความประมาณยังไงบ้างแล้วก็อาจจะแทบนิดนึงนะคะให้มันซึมเข้าผิวไปนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคที่หลังจากไปเกาหลีมาก็คือใช้ตลอดเพื่อจะเช็คว่าสกินแคร์บนผิวเนี่ยมันแบบมากน้อยประมาณไหนเนาะแล้วก็จะทำงานร่วมกับเมคอัพได้ดียังไงค่ะหลักๆตัวนี้นะคะหลังจากที่ใช้มาแป๊บหนึ่งนะก็เห็นว่ามันทำให้เมคอัพเนี่ยมันมีความติดได้ดียึดเกาะกับผิวได้ดีแล้วก็มีสกินแคร์เบเนฟิตโดยเฉพาะตัวที่เป็นเซรามายนะคะคือโมไม่ชอบเซรามายในผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการดูแลสกินแบรีเออร์ของเราได้ดีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวขั้นต่อมานะคะจะใช้สกินแคนวัสบาล์มนะคะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนมอยส์เจอไรเซอร์นั่นแหละนะอันนี้ก็มีตัว Pro 4 Power Infusion Matrix เหมือนกันนะคะเนื้อของตัวนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นเหมือนแบบกึ่งครีมกึ่งบาล์มนะคะคือมันจะไม่เหลวมันมีความแน่นแต่ว่ามันไม่ได้แน่นแล้วแบบเกลี่ยไม่ไปอะไรอย่างนี้นะเรารู้สึกว่ามันโอเคมากๆอันนี้โมจะใช้วิธีการแต้มในบริเวณที่รู้สึกว่าแห้งเป็นพิเศษก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆใช้เจ้าตัวแปรงเนี่ยในการเกลี่ยคือแปรงสกินแคร์เมื่อกี้ใช้ได้หมดเลยนะคะทั้งตัวเซรั่มทั้งตัวครีมตัวนี้นะคะค่อยๆเกลี่ยเขาให้เขาซึมเข้าผิวไปเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าหน้ามันเหือดเหลือเกินแม่แล้วก็เหมือนเดิมนะคะมุมก็จะใช้วิธีการค่อยๆแทบเพื่อให้มันซึมเข้าผิวกำลังดีแล้วก็เหลือความชุ่มชื้นเอาไว้ด้านบนแบบพอสมควรอ่ะคือไม่เยอะจนเกินไปแต่ว่าให้ความรู้สึกชุ่มชื้นดีหลังขั้นตอนนี้นะคะแน่นอนว่าก็ต้องลงกันแดดกันเนาะถ้าเกิดต้องแต่งหน้าออกไปอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำว่าให้ทากันแดด1ชั้นก่อนแต่กันแดดที่อยากจะให้เลือกใช้นะคะอยากจะให้เป็นกันแดดที่มันลักษณะเป็นเนื้อแบบ water base หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกันแดดที่เป็นซิลิโคนนะคะมันจะไปทำให้ตัวเนื้อ texture ของทั้งเซรั่มแล้วก็ moisturizer 2 อันเนี้ยนะคะมันจับตัวเป็นก้อนได้เวลาจะเลือกกันแดดกับ skin care นะคะดูว่ามันเป็นเบสแบบชนิดเดียวกันนะมันจะช่วยทำให้กันแดดเนี่ยไม่ใช่แบบถูไปแล้วกลายเป็นก้อนบอลอัพขึ้นมานะคะก็ลงกันแดดกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นกับ face pen กันค่ะสำหรับขั้นตอนรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะก็จะใช้แค่คุณคนนี้คนเดียวเลยนะคะนั่นก็คือ Studio Fix Everywhere All Over Face Pen นั่นเองนะคะเรียกย่อๆว่า face pen กันละกันค่ะซึ่งสีของมุมในปัจจุบันนะคะก็คือ NC 25นะคะเดี๋ยวเราจะขอแกะตัว NC 30ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงกันละกันนะคะว่าตอนได้มาใหม่ๆเนาะหน้า ตามันจะเป็นยังไงนะคะได้มาใหม่ๆนะคะพอเปิดฝาจึ๊กขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นนี่ค่ะเป็นจุกแบบนี้เลยนะคะจุกสีดำซึ่งตรงนี้เราต้องเอาออกนะคะดึงออกเนาะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะตรงท้ายคุณจะเห็นว่ามันเป็นสีเบอร์อะไรแล้วมันจะมีคำว่า off กับ on นะคะก็คือบิดให้มัน on ก่อนค่ะปึ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะกดลงมาใส่มือแบบนี้ได้เลยมุมไม่ชอบการที่มันออกมาแบบ precise มากๆแล้วก็เราสามารถควบคุมปริมาณที่เราต้องการจะใช้ได้คือสามารถที่จะดอทลงไปบนหน้าเลยก็ได้หรือว่าจะลงมาที่หลังมือแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยก็ได้นั่นเองทำได้ทั้ง2แบบนะคะเวลาที่เราเลิกใช้นะคุณผู้ชมเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะว่าเวลาที่เลิกใช้แล้วเนี่ยกรุณาบิดให้มันกลับมาออฟด้วยนะคะมันจะไม่สามารถกดได้แล้วนะคะมันก็จะกดไม่ได้แบบนี้แล้วตึ้งก็จะกดไม่ลงนะคะซึ่งอันเนี้ยจะทำให้มันไม่เลอะเทอะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนั่นเองนะคะอันนี้คือ NC 30แต่เดี๋ยวเราจะใช้ NC 25ของเรานั่นเองเราจะใช้วิธีง่ายๆเลยนะคะด้วยการดอทลงไปในบริเวณที่เรารู้สึกว่ามันเป็นบริเวณที่เราต้องการผลิตภัณฑ์มากที่สุดเนาะประมาณแถวๆนี้นะคะโฟกัสผลิตภัณฑ์ไปที่บริเวณนี้มากกว่าเนาะแล้วก็แต้มเพิ่มนะคะคืออย่าใช้เยอะจนเกินไปเกลี่ยประมาณอย่างนี้ส่วนตัวนะคะจะใช้ฟองน้ำในการเบลนด์นะเพราะเรารู้สึกอยากให้มันค่อนข้างจะแน่นหน่อยนะคะแล้วก็แบบแนบเนียนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วใช้มือก็ได้นะเดี๋ยวจะทำให้ดูตอนที่ใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะว่าจริงๆแล้วมันใช้นิ้วมือเกลี่ยได้ง่ายมากเดี๋ยวเราจะทำให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นประมาณไหนยังไงความดีของสิ่งนี้ค่ะด้วยความที่พิกเมนต์มันเยอะค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน่ะมันสามารถที่จะเป็นได้ทั้งรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เยอะมันก็จะให้การปกปิดนะคะใครเป็นคนที่ขี้เกียจหรือว่าต้องเดินทางบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัว Face Pen ตัวนี้ตอบโจทย์มากจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องพกลิควิดที่มันแบบไหลเยิ้มอะไรใดๆทั้งสิ้นตัวนี้เป็นลักษณะเนื้อคล้ายๆแบบเนื้อครีมนะในความรู้สึกของมุมนะอยู่บนหน้าเราได้แล้วก็ปกปิดได้ดีแบบนี้เลยนี่คือ before นะคะและนี่คือ after ถ้าจะใช้กับแปรงนะคะทาง M.A.C เขาแนะนำว่าให้ใช้กับ 171S นะคะหรือจริงๆตัวโมเมเนี่ยก็ลองมาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นตัว flat 191นะคะที่เป็นแปรงที่เราก็ชอบใช้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นตัว 130อันนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้หมดเลยอ่ะคือมันค่อนข้างจะทำได้หลายอย่างมากตอนนี้นะคะเราลงไปพอสมควรแล้วเป็นรองพื้นเนอะโมเมจะใช้ที่เหลืออยู่นะคะมาทำเป็นคอนซีลเลอร์เบาๆโดยใช้นิ้วมือในการเกลี่ยเลยจ้ะข้อดีของการใช้สิ่งนี้เป็นคอนซีลเลอร์ไปด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสีมันจะแมทช์กับรองพื้นพอดีเป๊ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้ไบรท์ขึ้นอะไรขึ้นนะคะจริงๆแล้วอ่ะรองพื้นถ้าเกิดมีเผื่อไว้นะประมาณ2สีอย่างมุมเงี้ยในช่วงไหนที่ออกแดดเยอะๆหน่อยอ่ะ MC 30ก็ยังได้ใช้อยู่นะคะแต่ว่าจะเอามาผสมกับ NC 25จะไม่ได้ขึ้นไปแบบ30เลยทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ brightening effect มากขึ้นนะคะก็อาจจะลดสักเฉดหนึ่งเผื่อเอาไว้ก็ได้นะคะนี่ค่ะให้ดูแบบหลังจากที่ลงเจ้าตัว face pen นะคะเป็นทั้งรองพื้นแล้วก็ทั้ง concealer แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้การปกปิดที่แบบแนบสนิททำให้หน้าเราไบรท์ขึ้นโอเคขึ้นดูเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นหน้ากากไม่ได้ดูเป็นรองพื้นที่หนาหนักอะไรทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเนื้อ texture ของมันเนี่ยมีพิกเมนต์ค่อนข้างจะสูงนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นข้อดีของเจ้าตัว face pen อันนี้เลยเพราะว่ามัน multitasking มากมันทำได้หลายอย่างนะคะพกใส่กระเป๋าไปเติมเป็นคอนซีลเลอร์ก็ได้แล้วยังไงก็คือสีก็จะแมทช์กับรองพื้นแน่นอนนั่นเองค่ะลงทั้งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกก็คือรู้สึกเหมือนไม่ได้ลงรองพื้นแล้วก็ให้การปกปิดได้ดีมากๆเลยเป็นทั้งรองพื้นแล้วก็เป็นทั้งคอนซีลเลอร์ได้แน่นอนนะคะแบบนี้นั่นเองก็คือเหมือนเริ่มหน้าใหม่กันได้เลยนะคะมาที่สิ่งถัดไปนะคะที่เป็นของใหม่เหมือนกันแล้วก็เราจะใช้ในคลิปวันนี้นะคะก็คือแป้งตัวใหม่จาก M.A.C นั่นเองนะคะจริงๆแล้วแป้ง Studio Fix อย่างที่บอกว่าในกลุ่มของ Studio Fix อะยังไงมุมก็เชื่อในผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มากๆนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาทำมาเพื่อคนที่ชอบแต่งหน้าจริงๆนะคะไม่ว่าจะแบบแต่งหน้า everydayหรือว่าแต่งหน้าไปงานอะไรก็แล้วแต่นะเจ้าตัวแป้งตัวใหม่ตัวนี้ก็คือ M.A.C Studio Fix Pro Set Plus Blur Weightless Loose Powder นะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นแป้งฝุ่นตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่น่าจะตอบโจทย์ใครที่เป็นคนที่ผิวมันเหมือนโมเมแล้วก็ต้องการการเบลออยากให้รูขุมขนเนี่ยมันดูแบบดุนเห็นชัดน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะชอบแป้งตัวใหม่ตัวนี้นะคะซึ่งหลายคนน่าจะเห็นแล้วนะคะว่าตัวที่เขาออกมาแล้วก็มีหลายๆคนได้เห็นในอินเทอร์เน็ตกันเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่มีสีแบบนี้นะคะก็คือมีสีเยอะมากให้เลือกสีที่เป็น เป็นประมาณมุมเลยนะคะก็จะเป็นสีที่เป็นสีไลท์เนาะอันนี้คือจริงๆแล้วอะแป้งฝุ่นเองอะมันมีความโปร่งแสงนะคะมันไม่ได้ทึบนะคือลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนแบบโอ้โหเหมือนแป้งผสมรองพื้นอันนี้เนี่ยพอลงไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีดวงแป้งขึ้นมาก็จริงแต่ว่าพอเกลี่ยไปแล้วอะมันแบบหายแวบมันไม่ได้เป็นแป้งที่มีสีผสมอยู่เยอะจนทำให้มันทึบแสงและจะทำให้หน้าดูหนาหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้แป้งที่มันแบบกลืนเป็นผิวเป็นสีเดียวกับรองพื้นจริงๆอะสามารถที่จะใช้รุ่นที่เป็นรุ่นสีแบบนี้ได้นะคะมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างถัดมาก็จะเป็นมีเดียมนั่นเองเนาะอันนี้คือมีเดียมนะคะสีก็จะเข้มขึ้นมากว่าไลท์อีกนิดนึงแต่อย่างที่บอกเลยด้วยความที่มันมีความโปร่งแสงอะคุณผู้ชมมันไม่ได้ทึบอะนะคะจะสังเกตว่าอนูมันละเอียดมากนะมันก็จะมีสีขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ปกปิดเป็นแบบเหมือนแป้งผสมรองพื้นค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นมีเดียมถ้าถามมุมไหมนะแป้งที่มันมีสีนิดนึงอะมันจะซีมเลสไปกับผิวได้ดีโดยเฉพาะสำหรับใครที่เป็นคนที่ผิวเข้มหน่อยแล้วรู้สึกว่าแป้งพวก translucent อะไรต่างๆเนี่ยมันโดดออกจากหน้ามากจนเกินไปนะคะแล้วเขาก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจากมีเดียมไปที่มีเดียมดีฟนะคะก็จะเข้มขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็ไปดาร์กแล้วก็ดีฟดาร์กนะคะก็ดูสีได้จากด้านบนตรงนี้เลยมันก็จะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราขอมาดูดีฟดาร์กหน่อยเผื่อใครแบบผิวเข้มมากๆจริงแล้วแบบเจอแป้งอะไรก็ไม่รอดเลยนะคะอันนี้เราอยากใช้ทำอะไรรู้ปะเราอยากใช้คอนทัวร์แล้วการที่ใช้แป้งที่เป็นแป้งเซตแบบนี้ในการคอนทัวร์นะมันจะเนียนไปด้วยกันแบบเนียนเวอร์นอกเหนือจากแบบที่เป็นสีนะคะเขาก็จะมีออกมาเป็นสีพิเศษอีก2สีด้วยกันนะคะก็คือสีโรซี่พิงค์นะคะแล้วก็สีลาเวนเดอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาสวอชให้ดูหน่อยดีกว่าอันนี้จะเป็นลักษณะเรื่องของการช่วยให้มัน brightening มากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนช่วยปรับสีให้มันดูมีความ bright ขึ้นหน่อยอันนี้เป็น rosy pink นะคะ rosy pink ในกล้องอาจจะดูขาวนิดนึงแต่จริงๆแล้วอะมันมี pigment ที่ออกเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆอยู่นิดนึงนะคะพอเราลงปั๊บเนี่ยมันก็จะช่วยแบบเหมือน brightening ขึ้นมานิดนึงอะจะเหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างจะมาทางชมพูหน่อยก็จะให้ใช้สี rosy pink ลงบริเวณใต้ตาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อ bright up ทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะใช้เหมือนกันเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวlavender นะคะสี lavender เนี่ยก็คือเป็นสีม่วงนั้นจะมาช่วยทำให้สีผิวที่มันดูอมเหลืองมากๆหรือรู้สึกว่าหน้าหมองง่ายคล้ำง่ายระหว่างวันนะคะพอมาใช้แป้งที่เป็นสีม่วงเนี่ยมันก็จะช่วย correct ให้สีที่มันดูเหลืองแล้วก็ดูหมองมากๆเนี่ยมันดู neutral แล้วก็สว่างกระจ่างใสมากขึ้นอันนี้พอทาลงไปเนาะมันจะมีแบบประกายความม่วงๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะพอลงไปแล้วอ่ะมันก็จะช่วยทำให้บริเวณที่เหลืองมากๆเนี่ยมันดู bright ขึ้นมาเป็นสีแบบค่ากลางตามที่เราเคยพูดกันเรื่องทฤษฎีสีนั่นเองนะคะว่าสีม่วงเนี่ยมันจะ counteract กับสีเหลืองนะคะช่วยให้เกิดค่ากลางที่ neutral มากขึ้นนั่นเอง2ตัวนี้แนะนำว่าให้แบบเป็นเหมือนแป้งท็อปปิ้งอ่ะคือไม่ให้เซตทั้งหน้านะคะตัวสีชมพูก็คือเซตใต้ตาแล้วก็สีม่วงก็สามารถทำได้เหมือนกันหรือว่ามีตรงไหนที่มันดูเหลืองกว่าปกติก็แนะนำให้ใช้เป็น2อันนี้แต่ถ้าเซตทั่วหน้านั้นดิฉันเป็นผู้ได้รับสิทธิพิเศษค่ะได้ลองในสิ่งที่ยังไม่มีขายเลยนะคะเขาจะขายกันเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้เป็นรุ่น translucent นั่นเองนะคะเราจะเห็นคำว่า translucent ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือโปร่งแสงไม่มีสีอนูละเอียดคุมมันหน้าไม่เมือกเติมได้ตลอดทั้งวันหน้าไม่แป้งไม่แห้งไม่แครกสัญญาอันนี้คือลองมาแล้วนะคะด้านบนนะคะเขาจะมีพัฟมาให้ด้วยคือแพคเกจจิ้งอ่ะดีมากเลยนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะเปิดกระป๋องออกมาเนี่ยมันจะมีพัฟใช่ไหมคะแล้วก็จะมีส่วนที่กั้นแป้งเอาไว้อยู่ตรงนี้เพื่อไม่ให้มันหกเลอะเทอะแล้วด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบเน็ตข้างในนะคะที่ช่วยกรองปริมาณแป้งที่เราจะได้ขึ้นมานะคะแล้วพัฟอะเนื้อดีมากไม่กินแป้งเลยคือแบบหมายถึงว่าแป้งอะอยู่ด้านบนคลุมได้ดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะใช้อันที่เป็นน้อง translucent คนนี้แหละแตะขึ้นมานะคะประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะค่อยๆเซตลงไปเลยโดยเฉพาะบริเวณที่เรามีรองพื้นอยู่ใดๆอยู่มัน bright ขึ้นด้วยนะตัว translucent อ่ะมันจะมีความแบบเหมือนแบบทาแล้วแบบ bright ขึ้นนิดนึงความมันความอะไรใดๆก็คือหายไปเลยแล้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นปะว่าบริเวณหน้าแก้มที่ตอนแรกรูขุมขนมันเห็นชัดกว่านี้มันเบลอค่ะเอาจริงอันนี้เป็นแป้งที่แบบพกไประหว่างวันได้ดีมากเลยนะเพราะว่ามันเบลอผิวจริงเบลอจนงงอะแล้วก็คือแมตต์เลยทันทีกดปุ๊บแมตต์ปั๊บอะไรที่ดูวาวๆอยู่ก็คือหายไปเลยแล้วไม่ต้องใช้เยอะด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะใช้สีอื่นให้คุณผู้ชมดูด้วยแหละแต่ว่าอยากให้เห็นตัวtranslucent ก่อนนี่ก็คือ2ข้างเรียบร้อยแล้วนะคะแมตต์เป็นพิเศษเนาะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ไม่แต่งหน้านะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะสำหรับตัวที่เป็นตัว translucent อันนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราลงสกินแคร์หรือว่าลงกันแดดอ่ะมันจะเหลือความเหมือนแบบหนึบๆที่ชวนให้รำคาญใช่ไหมก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวที่เซตนะคะให้กันแดดหรือสกินแคร์อื่นๆเนี่ยมันติดทนอยู่กับหน้ามากยิ่งขึ้นได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะเพิ่มคัลเลอร์เข้าไปนิดนึงก็เลือกตัวที่มันเป็นสีที่เป็นสีเราก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะลองสีไลท์ให้ดูสักนิดนึงดีไหมว่าถ้าเกิดเป็นไลท์จะเป็นยังไงบ้างจริงแล้วดีหมดเลยอ่ะชอบทุกอันจริงแล้วไลท์สำหรับโมเมก็ค่อนข้างที่จะแบบ brightening นะเราสามารถใช้ตัว medium ได้เหมือนกันนะถ้าอยากจะให้มันแทนขึ้นแต่เรารู้สึกว่าไลท์เนี่ยก็เนี่ยไงมันจะมีสีขึ้นมาอีกนิดนึงคุณผู้ชมต่างกันนิดเดียวนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้กับแปรงปัดแป้งปกติก็ได้นะคะถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ชอบใช้พับเลยขี้เกียจซักพับอะไรเงี้ยมันก็จะได้ความเบากว่ามันจะไม่ได้กดซับคือตัวพับเองอ่ะมันเกิดมาเพื่อช่วยซับทั้งความมันแล้วก็รองพื้นอะไรต่างๆที่มันอาจจะติดอยู่บนผิวเยอะจนเกินไปนะคะออกนิดนึงด้วยนะแล้วก็กระจายแป้งให้มันนวลเนียนนัวแบบนี้นั่นเองค่ะเราจะใช้ตัว Rosy Pink นะคะกับแปรง227นะคะอันนี้อยู่กันมานานมากนะคะของ M.A.C มันเป็นแปรงอายแชโดว์แหละแต่เรารู้สึกว่าด้วยขนาดของเขานะคะที่เป็นขนาดหน้าตาแบบนี้เนาะมันก็คือสามารถที่จะลงใต้ตาได้ดีเราจะไบรท์กันไปให้สุดเลยจากวันนี้อัพเวลขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะให้มันไบรท์ขึ้นประมาณแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะใช้มีเดียมดีฟนะคะในการเหมือนแบบเชฟหน้าเรานิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมัน blank out ไปหมดแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือแบบนวลมากค่ะเวอร์เราก็จะใช้มีเดียมดีฟนะคะอันนี้เป็นตัวที่จะแบบคอนทัวร์เบาๆโดยเราจะใช้ M.A.C 109เบอร์หายไปแล้วเก่ามากอยู่ด้วยกันมานานวนเขาเข้าไปในแปรงนะคะอย่าแบบอย่าแตะแล้วแตะหน้าเลยนะคะวนเข้าไปในแปรงแบบนี้แล้วก็กรอบหน้าเบาๆมันจะเบามากเพราะว่ามันไม่ได้มีพิกเมนต์เหมือนบรอนเซอร์ค่ะแต่ว่ามันจะให้มิติที่ดูค่อนข้างเป็นธรรมชาติเพราะว่าตัวแป้งมันจะซีมเลสไปกับแป้งที่เราใช้เซตหน้าทั้งหมดนะคะแล้วก็มันอย่างที่บอกมันไม่ได้มีสีเยอะนะคะมันจะมีแค่แบบนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะดูเป็นธรรมชาติสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หน่อยไม่อยากแบบใช้บรอนเซอร์ที่มันสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยก็มาใช้แป้งก็ได้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่ากรอบหน้าผากอะไรต่างๆนะคะมันมีสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่โป๊ะเลยอ่ะเพราะว่าแป้งมันแบบอนูละเอียดมากเลือกสีที่ไม่ต้องเข้มจากผิวของเราไปไกลมากก็แล้วกันเมื่อกี้แบบถ้าไปแบบ Deep Dark ก็คือจะรู้สึกได้ถึงสีที่แตกต่างเยอะไปหน่อยประมาณแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะสร้างกรอบหน้าได้แบบเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะและนี่ก็คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการใช้ทั้งสกินแคร์แล้วก็เมคอัพตัวใหม่ล่าสุดจาก M.A.C Cosmetics นั่นเองค่ะก็ไม่ได้เล่นกับผลิตภัณฑ์ของ M.A.C มานานนะคะแต่ไม่เคยหายจากเขาไปนะยังไงก็คือใช้ของเขาอยู่ตลอดนะคะลิปสติกก็ติดเป็น favorite of the year ในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ของอย่างหนึ่งที่ติดกระเป๋าอยู่ตลอดเวลานะคะไม่เคยหายไปไหนก็คือ Studio Fix Powder นะคะจาก M.A.C นั่นเองนะคะทีนี้พอเราได้มีโอกาสมาเล่นกับเจ้าตัว Face Pen นะซึ่งเป็นของที่ทาง M.A.C เองอ่ะเขาพยายามคิดมาให้ว่ามันจะทำยังไงนะให้คนที่มีไลฟ์สไตล์แบบ Urban เดี๋ยวนี้นะคะที่ไม่อยากพกอะไรเยอะแต่ว่าก็ยังอยากที่จะดู Perfect อยู่อยากดูดีที่สุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มันทำได้หลายๆอย่างนะคะก็เลยออกมาเป็นเจ้าตัว Face Pen ตัวนี้แล้วก็แป้งตัวใหม่คุณมันเบลอจริงๆ Translucent อันนี้นะคะคือแบบดูขุมอยู่ไหนก่อนไม่มีเลยเมื่อกี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะโมเมปิดจบทุกอย่างด้วย M.A.C Fix Plus นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ใช้ตลอดอยู่แล้วนะคะอยู่ในขั้นตอนของการแต่งหน้ามาเป็นหลัก10ปีอะว่าง่ายๆนะคะต่อให้เขาพัฒนาสูตรไปยังไงก็ตามดิฉันก็จะยังเชื่อใจเขาอยู่ว่าเขาทำให้หน้าของเราเนี่ยนะคะทุกอย่างมันดูแบบนวลละมุนได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือรองพื้นก็ดีแล้วแป้งก็ดีแล้วแต่พอฉีด Fix Plus เพิ่มเข้าไปนะคะมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูเป็นผิวเป็นสกินที่แบบflawless มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนง่ายๆที่โมเมเชื่อว่าคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำตามได้นะคะเดี๋ยวไว้รอติดตามกันค่ะว่า M.A.C เนี่ยเขาจะยังมีอะไรใหม่ๆออกมาให้เราได้เล่นกันอีกหรือเปล่ามุมมองว่าปีนี้นะคะสำหรับ M.A.C นะมีของน่าสนใจแอบอยู่อีกเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะติดตามกันได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะลองออกไปข้างนอกด้วยหน้าที่แน่นเวอร์